ับมาช่วงพักโฆษณานะทีมงานบอกว่าอยากจะเห็นจังเลยอ่ะเนยยืนให้หน่อยดีกว่านะครับมาดูหุ่นของเนยนี่ด้านข้างด้านข้างสิทำแบบพวกโฆษณาอะไรนะสถาบันลดความอ้วนนี่นี่คุณผู้ชมนี่คือภาพ after นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการเนี่ยเราจะมีการเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมไม่ใช่กับผมสิกับภาพก่อนหน้านี้นะครับซึ่งต้องขอบอกว่าหลายๆคนที่ดูตั้งแต่เช้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอึ้งพอสมควรว่าโอ้โหน้ำหนักของเขาเนี่ยลดลงไปได้เยอะมากนะครับเอาละครับเดี๋ยวนี่คุณผู้ชมคือลงไปเยอะมากนะครับโอ้สุดยอดตอนช่วงพักโฆษณานะครับผมได้คุยกับเนยเรื่องของความเจ็บปวดที่มีคนที่เรียกเราว่าไอ้อ้วนคุณผู้ชมครับผมจะบอกเลยนะครับว่าอย่าไปเรียกใครที่อ้วนแบบนั้นเด็ดขาดเพราะมันเจ็บปวดมากใช่ไหมผมขอร้องเลยครับจริงๆแล้วคำนี้คือการที่เอาปมด้อยของคนอื่นมาเรียกนะครับมันเจ็บและโดยเฉพาะคำว่าไอ้อ้วนนะครับซึ่งผมโดนมาเยอะมากเวลาที่เรามีคนเรียกเราว่าไอ้อ้วนเนี่ยเราจะรู้สึกแบบโอ้โหแบบระทมนะครับพี่วูดดี้ก็เคยอ้วนมากก็คือเคยแต่พี่จะบอกให้เลยว่าเหตุผลหนึ่งที่ลดน้ำหนักเพราะว่ามีญาติเนี่ยจะพูดกับเราทุกวันเวลาเราไปรวมญาติเนี่ยโอ้ยอ้วนหรือว่าเนี่ยออกทีวีแล้วอ้วนออกทีวีแล้วอ้วนแล้วเรารู้สึกว่าเราเครียดไงกลับไปบ้านแล้วก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมต้องเรียกเราอย่างนั้นด้วยอย่างเพื่อนๆใช่ไหมครับตั้งแต่เรียนมัธยมก็จะพูดว่าไอ้อ้วนฟังดูเหมือนตลกนะแล้วเราก็ทำเป็นหัวเราะเลยแต่เครียดทุกทีใจเราจะเจ็บมากกับคำนี้ซึ่งผมเชื่อว่าคนอ้วนทุกๆคนก็เจ็บกับคำนี้ผมขอฝากนิดนึงดีกว่าถ้าคุณผอมหรือคุณดูดีมากเนี่ยแล้วคุณเจอคนที่อ้วนกว่าขอร้องเลยครับอย่าแม้แต่คิดจะแซวว่าอ้วนแล้วนะหรือว่าเอ๊ะอ้วนป่ะมันดูเหมือนจะสนุกนะครับสำหรับคุณแต่ว่ามันเจ็บปวดสำหรับหลายๆคนซึ่งไม่ใช่หลายๆคนทุกคนที่อ้วนนะฮะคุณแม่กับน้องชายก็ลดน้ำหนักไปพร้อมคุณด้วยน่าเล่าให้ฟังที่ยังไงคือที่ผมมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะคุณแม่กับน้องชายด้วยครับเพราะว่าผมไม่เลิกเพราะว่าในเมื่อเรามาด้วยกันแล้วถ้าผมเลิกเนี่ยทุกคนจะล้มตามน้องผมลดด้วยกันใช่ลดด้วยกันครับเป็นทีมพอเขาบอกว่าเขาจะลดพวกคุณแม่อะไรที่บ้านก็ขอลดด้วยนี่คือภาพใครนะฮะน้องชายครับน้องชาย102กิโลนั่น102กิโล102กิโลครับนะครับนี่โอ้โอ้75โอ้สุดยอดสุดยอดชื่ออะไรครับเนี่ยแยมครับแยมนะครับนอกจากน้องชายมีใครที่บ้านอีกบ้างที่ลดไปกับคุณคุณแม่ครับคุณแม่ด้วยครับลดมาคุณแม่ก็ลดมาประมาณ15ถึง18กิโลยอดครับแม่ดีจังที่แม่ลดพร้อมๆไปกับลูกจริงๆแล้วสาระที่สำคัญที่เราจะต้องจดไว้ในเช้านี้คือถ้าไปลดพร้อมๆกันไปกับเพื่อนหรือครอบครัวมันก็จะช่วยด้วยเหมือนกันครับเราจะมีแรงบันดาลใจร่วมแล้วเราจะแบบสู้ไปด้วยกันในเมื่อมาด้วยกันแล้วถ้ามีคนหนึ่งลดได้เราจะเห็นว่าโอเคเขาลดได้เราต้องแบบ keep going with เขาตาช่างก็มีส่วนสำคัญด้วยคุณผู้ชมนี่เลยเนยเล่าให้ฟังซิยังไงครับตาช่างนี่คือคนไทยจะช่างเป็นกิโลครับครับแต่ว่าเราจะช่างมีกิโลใช่ไหมใช่ครับของเนยจะเป็นปอนด์ครับเพราะว่ากิโลปอนด์นึงจะเท่ากับประมาณ 0.453 ครับกิโลแล้วเวลาเราช่างเป็นกิโลเนี่ยครับสมมุติว่ามันจะลดยากหน่อยครับคือเราจะไม่เห็นตัวเลขที่มันลงทุกวันถ้าสมมุติเราเห็นตัวเลขที่มันลงทุกวันเนี่ยอย่างเช่นผมช่างเป็นปอนด์นะแล้วพอสมมุติตอนนี้ผมหนัก100ตอนนั้นสมมุติ200ปอนด์แล้วมันลดมาอีกวันนึง199อีกวันนึง198จริงๆแล้วมันลดแค่โลเดียวแต่ว่าเราเห็นเลขที่มันลดลงทุกวันซึ่งมันจะทำให้เรามีกำลังใจครับว่าโอเควันนี้เราลดไปอีกแล้วนะเราจะไม่นอยกับมันว่าแบบทำไมวันนี้ไม่ลดเลยอ่ะเราจะไม่ท้อแท้กับมันเพราะมันลดวันละนิดเทคนิคนี้ก็เวิร์กเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเมื่อเบรกที่แล้วทิ้งท้ายไว้ว่าการลดน้ำหนักมันอาจจะเกิดยูโย่เอฟเฟกต์หรือว่าน้ำหนักเนี่ยมันจะกลับคืนมาอีกได้จะเกิดขึ้นไหมโยโย่เอฟเฟกต์ของเนยคือในการเป็นการเปลี่ยนทัศนคติไปแล้วครับคือเป็นการเปลี่ยนความคิดถ้าคุณอย่างเช่นคุณใช้ยาครับคุณเข้าคอร์สต่างๆเนี่ย คุณจะไม่รู้สึกถึงความลำบากเพราะว่า คนไปนวดคนไปนวดให้คุณครับคุณเข้าไปในสถาบันเพื่อให้เขานวดให้คุณครับกินยาคุณแค่กินยามันลดได้ซึ่งมันลดง่ายเป็นวิธีที่ลดง่ายแล้วแต่ว่าคุณเนี่ยเวลาคุณลดมาคุณจะไม่เข้าใจคำว่าลำบากเหนื่อยแล้วไม่ท้อแท้ไม่คุณไม่ต้องสู้กับมันแล้วสักวันหนึ่งพอคุณกลับไปผอมแล้วแล้วคุณก็กลับไปกินเท่าเดิมพอคุณกลับไปกินเท่าเดิมคุณก็กลับไปอ้วนเท่าเดิมเพราะว่ากระเพาะของคุณนิสัยของคุณไม่ได้เปลี่ยนเกี่ยวกับการกินแต่การลดแบบผมเนี่ยคือเราเปลี่ยนทัศนคติทุกอย่าง คุณออกกำลังกายเป๊ะเป๊ะเป๊ะคุณทานเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วเวลาคุณผอมแล้วเนี่ยนิสัยนั้นยังติดตัวคุณอยู่คุณจะไม่กลับไปอ้วนฟังดูแล้วมันเหมือนกับที่ผมเคยรู้สึกเลยแหละครับแต่ไม่เคยบอกใครคือมันไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนร่างกายคุณผู้ชม
แต่เราเปลี่ยนจิตใจของเราเราเปลี่ยนความคิดของเราให้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนรูปร่างแล้วมันก็เปลี่ยนตามแต่ที่สำคัญที่สุดเลยใจมันต้องสู้ใช่ไหมเหนื่อยครับแต่อันนี้มันต้องอันนี้สำคัญมากเลยคุณผู้ชมชีวิตหลังลดน้ำหนักเป็นยังไงบ้างไหนบอกคุณผู้ชมสิชีวิตดีขึ้นไหมดีขึ้นครับเวลาเราไปขึ้นรถไฟฟ้าที่เบียดเบียดอะไรเงี้ยครับเวลาเราขึ้นลิฟต์หรือว่าเวลารถไฟฟ้าที่เบียดเบียดมันยังไงเวลารถไฟฟ้าที่เบียดเบียดเราถ้าสมมติว่าเราจะเดินทุกวันนี้เดินเข้าไปก็เดินเข้าไปได้เลยแต่เมื่อก่อนเราจะแบบคนก็จะมองแล้วว่าแบบไอ้นี่จะเข้ามาหรือเปล่ามันแค่ไปกินที่กูเปล่าใช่ใช่ครับและแล้วก็อย่างเวลาหาเสื้อผ้าครับก็สบายแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวกดึงดูดเพศตรงข้ามก็สำคัญครับผมว่าก็มันก็มีส่วนครับการลดน้ำหนักเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าแฟนทิ้งเพราะว่าอ้วนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปัญหาของความอ้วนหรือว่าโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นกำแพงนะคุณผู้ชมถ้าข้ามผ่านมันไปได้เนี่ยนะครับจะมีแต่สิ่งดีๆรอคุณอยู่ผมอยากให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ในเช้านี้ตั้งเป้าแล้วก็มุ่งมั่นนะครับเพราะว่าอย่างเราเองนี่จะขอบอกเลยสมัยก่อนผมใส่แต่ชุดดำเลยนะออกทีวีเนี่ยใส่แต่ดำเพราะมีคำสื่อมันจะอำพรางหลังจากที่ลดน้ำหนักได้นี่มันมั่นใจมากขึ้นที่จะแต่งตัวที่จะใส่เสื้อผ้ามั่นใจมากขึ้นที่จะออกไปเจอผู้คนและก่อนเข้าโฆษณาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไว้คือผมกล้ามองกระจกอ่ะผมไม่มองกระจกเลยนะตอนแปรงฟันผมยังไม่กล้ามองหน้าตัวเองเลยจริงๆเป็นเหมือนกันก็คือไม่กล้าส่องกระจกผมไม่มองกระจกแล้วไม่ถ่ายรูปเลยครับยิ่งเวลาเดินที่ต่างๆที่มันมีกระจกเนี่ยครับ เราจะแบบคอตรงอย่างเดียวคือไม่มองจะกลัวกระจกมากอย่าให้ชีวิตคุณตกอยู่ในความทุกข์คุณสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเองได้เดี๋ยวนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้จริงๆหมายถึงว่าดูรายการเราเสร็จไม่ต้องคิดว่าเดี๋ยวขอวันนี้ขอกินอีกสักวันแล้วกันนะฮะมันเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อนี้ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เที่ยงนี้เลยแล้วกัน SMS จากทางบ้านระหว่างมื้อถ้าหิวกินอะไรดีผมแนะนำเป็นผลไม้ดีกว่าครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณต้องแยกนะว่าอยากหรือหิวใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นผลไม้เนี่ยก็อย่างน้อยก็พอคุณกินเข้าไปจะดีหน่อยครับสำหรับตัวเราคือจะไม่หนักมากแล้วก็ดีต่อระบบขับถ่ายนี่ก็คือเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ต่อตัวเองจากเด็กอ้วนนะครับโอ้น้ำหนัก140กิโลพยายามลดน้ำหนักทุกวันนี้เหลือแค่60กว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มที่จะเล่นยิมอย่างเงี้ยไม่แน่อาจจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้เดี๋ยวถ้าเกิดเปลี่ยนไปอีกกลับมารายการเราอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับยินดีเช้าวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเนยอิทธิมนครับคุณแม่ครับเนยครับขอบคุณมากครับพักกันแป๊บ